สวัสดีครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าไทยเทอร์เรนนะครับร้านอาหารไทยเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารับประทานอาหารไทยนะครับที่ร้านไทยเทอร์เรนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปทานอาหารด้านในเดินตามผมไปเลยนะครับร้านอาหารไทยเทอร์เรสนะครับซึ่งเป็นอาหารไทยที่มีเมนูอาหารหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูด้านในว่ามีรายการอาหารอะไรบ้างนะครับนี่ครับรายการอาหารมันจะมีป๊อปเปี้ยสดไทยเทอร์เรสนะครับปลาหมึกแดดเดียวทอดน้ำปลากุ้งสโรงนะครับเมี่ยงหมูคำหวานอันนี้ก็คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วนะครับทอดมันปลากรายอาหารไทยๆเลยนะครับเมนูโบราณนะครับอันนี้ก็เป็นโอ้หลากหลายรายการเลยเดี๋ยวเราก็เปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับดูนะครับว่ารายการเมนูอาหารมีอะไรมั่งนะครับไม่ไอ้เจ้าเดิมไหมหน้านี้เป็นอาหารมังสวิรัตนะครับมังสวิรัตอันนี้ก็เป็นของหวานนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มครับตอนนี้เราก็สั่งน้ำกระเจี๊ยบมาทานนะครับน้ำกระเจี๊ยบสีแดงแล้วก็มีกระเจี๊ยบมาด้วยนะครับในแก้วน้ำสีแดงนะนี่ครับบรรยากาศภายในร้านอาหารไทยเทอร์เรสนะครับครับข้าวคุกกะปิหมูหวานนะครับนะทอดมันกุ้งแดงสดๆนะน่าจะเผ็ดน่าดูครับเมนูอาหารอันนี้ข้าวหมูกะเพราไข่ฟูนะครับก็น่ากินไปอีกแบบหนึ่งนะครับของเมนูอาหารร้านไทยเทอร์เรสนะครับตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกจากร้านไทยเทอร์เรสนะครับเป็นไงบ้างครับที่รับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแชร์กันต่อไปนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ